Hot News สวัสดีค่ะกลับมาพบกับออยและก็ข่าวร้อนๆในช่วง Hot News กันอีกแล้วนะคะเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยค่ะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับ2ศิลปินของเรานะคะทั้งพี่ตู่ณัฐธิดาและก็แอนนิต้าค่ะที่ได้เข้ารับประทานโล่รางวัลเกียรติยศในฐานะที่เป็นบุคคลตัวอย่างทางด้านเสริมสร้างและพัฒนาสังคมจากพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธินัดดามาสนะคะโดยทั้งสองศิลปินของเราค่ะยังได้เข้าร่วมงานคุณแม่นะคะคุณของแม่นั่นเองค่ะที่เนื่องในวันแม่แห่งชาตินะคะที่เดอะมอลล์บางกะปิค่ะโดยในงานนี้นะคะก็มีการจัดแสดงนิทรรศการต่างๆค่ะที่เกี่ยวกับวันแม่แล้วก็แสดงแบบผ้าไทยให้กับผู้ที่สนใจได้เข้าชมด้วยล่ะค่ะข่าวต่อไปค่ะก็ใกล้เข้ามาแล้วนะคะสำหรับคอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่ค่ะที่กำลังจะเกิดขึ้นนั่นก็คือคอนเสิร์ตทรัพย์สินทางปัญญานั่นเองค่ะซึ่งปีนี้นะคะก็ได้จัดเป็นครั้งที่2แล้วค่ะโดยวันนี้ค่ะออยก็มีรายละเอียดของคอนเสิร์ตครั้งนี้มาฝากกันด้วยไปดูกันเลยค่ะแล้วนะคะปีนี้ก็พลาดไม่ได้ทีเดียวล่ะค่ะเราไปร่วมกันรณรงค์ใช้สินค้าที่มีลิขสิทธิ์ด้วยกันดีกว่านะคะเพื่อที่ให้เหล่าคนทำงานจะได้มีกำลังใจผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมาให้เราได้รับฟังกันค่ะข่าวสุดท้ายนะคะหลังจากที่ Dutch Mill ค่ะได้จัดประกวด Dutch Boy and Girl กันไปเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมานะคะก็ได้มีการประกวดรอบรองชนะเลิศกันไปแล้วล่ะค่ะโดยมีผู้เข้ารอบชายหญิงทั้งหมด14คนด้วยกันที่จะเข้าไปแข่งขันชิงชัยกันต่อในรอบชิงชนะเลิศโดยตอนนี้นะคะ Dutch Mill ก็ได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ชมทางบ้านค่ะร่วมกันโหวตให้กำลังใจกับผู้ที่เข้ารอบทุกๆคนที่ท่านชื่นชอบนะคะโดยที่ใครที่ต้องการจะส่งกำลังใจไปให้แล้วก็สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์02884619139นะคะใครที่ร่วมโหวตแล้วก็มีของรางวัลรออยู่ด้วยละค่ะสำหรับวันนี้นะคะออยก็คงหมดเวลาของออยแล้วกลับสัปดาห์หน้าค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ